หนุ่มเกรซขอทำงานในวงการต่อไปค่ะหลายคนรู้จักกันดีนะคะพระเอกในดวงใจมีสาวๆแบบว่าหลายคนเองก็มาจับจองหัวใจเลยค่ะแต่หนุ่มเกรซเขาก็ยังไม่ได้ปิดแล้วก็ยังไม่ได้เปิดอะไรมากมายนะคะนานพอสมควรแล้วค่ะสำหรับความหล่อของหนุ่มเกรซที่ถูกพูดถึงและแน่นอนว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมีกิจการเป็นของครอบครัวด้วยค่ะนั่นก็คือร้านทองนั่นเองซึ่งเจ้าตัวก็ขอเลือกทำงานและหาทุกสิ่งทุกอย่างในตัวเองแถมยังเก็บทุนส่งน้องชายเรียนต่อถึงต่างประเทศกันเลยนับได้ว่าเป็นพี่ชายที่น่ารักและรักครอบครัวเป็นอย่างมากเจ้าตัวเป็นพี่ชายคนโตต้องเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตจัดการในหลายๆเรื่องค่ะและก็ขอเลือกที่จะยกร้านทองให้กับน้องสาวเป็นคนดูแลและขอทำงานในวงการต่อไปนับเป็นอีกหนึ่งคนที่รักในหน้าที่การงานจริงๆแล้วค่ะ